สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาของลีกอังกฤษประจำเช้าวันอังคารที่1ตุลาคมก็ไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดมันเดย์ไนท์บอร์นมัธก็เปิดบ้านเอาชนะซัมตันไป 3-1 เกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากเอวานิลสันแดนโกออตาล่าแล้วก็อองตัวเซเมนโยส่วนซาวได้1ประตูปลอบใจจากเทเลอร์ฮาวูดเบลลิสนั่นเลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยบอร์นมัธขยับมาอยู่อันดับที่11เก็บเพิ่มเป็น8คะแนนส่วนซัมตันยังอยู่อันดับที่19ลองบวยมีแค่คะแนนเดียวสถิติหลังจากผ่านไป6เกมฮะดาวซันโวก็ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไป10ประตูบุกโยซาก้าแอซิสต์มากสุดที่5ลูกอาริสันเบเกอร์เดวิดลายาโอนาน่าก็ยังเก็บคลีนชีทมากสุดที่คนละ3นัดเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเข้าสู่เกมที่7แล้ววันเสาร์ที่5ตุลาคมมีด้วยกัน7คู่คริสตัลพาเลซเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลอาร์เซนอลพบซัมตันเบรนท์ฟอร์ดพบวูฟส์เลสเตอร์เจอบอร์นมัธแมนซิตี้เจอกับฟูลแลมเวสต์แฮมเปิดบ้านเจออิปสวิชแล้วก็เอเวอร์ตันเจอกับนิวคาสเซิลส่วนอาทิตย์ที่6ตุลาคมอีก3คู่แอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอแมนยูเชลซีพบฟอร์เรสต์แล้วก็ไบรตันเปิดบ้านเจอสเปอร์